เยอะมากร้อยหนักร้อยหนึ่งแต่ไอ้ไซส์เล็กอ่ะ95ไม่ขอ95เหรอไอ้เล็กอ่ะไม่เป็นไรป้าให้เขาเห็นแล้วให้ดูแล้วเมื่อกี้เห็นอยู่แต่ว่าอันนี้เราร้อยหนึ่งเดี๋ยวเอาเองเอาพี่แจ็คมานั่งคุยโอเคตุ๊กเลยน่ะได้ขนมอีกแล้วโอ้ฮัลโหลโอเล่ป้ากองมาป้ากองมาแล้วแล้วปลามันไม่มีบ้องฉางระดับน้ำมันน้อยไปกว่าปกติเยอะปกติมันลึกประมาณ2เมตร50ถึง3เมตรตอนเนี้ยน้ำอยู่ที่ประมาณเมตร50ซึ่งปลาเขาจะไม่ค่อยจะแฮปปี้ฮะคือเขาจะมากินอาหารประกอบกับน้ำขึ้นน้ำลงบ่อยๆเนี่ยมันก็มีทำให้ปลามีการอาการเจ็บป่วยบ้างนะไม่กินอาหารบ้างอัตราการโตเขาก็จะช้ามันก็ต้องระบายปลาออกเพื่อให้ปลาเบาบางลงเพราะว่าบางที่เนี่ยระดับน้ำเขาเหลือต่ำมากๆเนี่ยก็ต้องดันออกหมดเลยเหมือนกันนะครับแต่นี่เราดันออกแค่บางกระชังเท่านั้นเพราะว่า1อายุเขาได้2และเพื่อฟ้องให้ปลาบางขึ้นออกซิเจนในน้ำคือในน้ำระดับหนึ่งเนี่ยมันจะต้องดูด้วยว่าต่อตารางเมตรเนี่ยมีปลาอยู่เท่าไหร่สเปคจริงๆมันจะต้องมีอยู่เท่าไหร่ถ้ามันหนามากปลาก็เหมือนคนนะถ้าเขาอยู่ในลิฟต์นั้นเยอะมันก็หายใจไม่ออกเหมือนกันแน่น